Club Friday พอโทรไปก็เป็นเสียงผู้ชายรับแล้วก็ตกใจเอ้าใครเนี่ยมารับสายแล้วก็ไปดุเขาอีกเขาก็อ้าวแล้วโทรหาใครครับอะไรเงี้ยเราก็จำเขาไม่ได้แต่เขาจำเราได้ค่ะเขาก็เลยบอกผมเองอะไรเงี้ยก็อ๋อก็คุยก็เซลค่ะพอเรารู้เป็นเขาแล้วก็อ้าทำอะไรเราก็เซลเลยหยอดต่อหยอดต่อเลยแล้วมาสนิทกันตอนไหนคะถึงได้ก็หลังพอคุยปุ๊บช่วงนั้นเขากำลังลังเลใจเรื่องจะเลิกเล่นทีมชาติค่ะเขาก็เลยเหมือนแบบปรึกษาเราเป็นที่ปรึกษาเพราะว่าเราเหมือนกับเป็นรุ่นพี่ทีมชาติเล่นมานานอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะก็เลยเป็นที่ปรึกษาให้เขาคุยกันทุกวันเฮ้ยมีอะไรโทรหาพี่ได้ก็คุยกันทางนี้ก็เตือนเลยคุยเยอะเดี๋ยวชอบซึ่งเราบอกว่าโอ๊ยไม่ชอบไม่ใช่สเปคแล้วสเปคเป็นยังไงอะสเปคเราชอบคนผู้ชายแบบง่ายๆเซอร์ๆอะไรเงี้ยค่ะแต่คนนี้เขาจะแบบเนี๊ยบหล่อเนี๊ยบเรียบร้อยอะไรเงี้ยค่ะเราไม่ชอบเราชอบคนเซอร์ๆกวนๆค่ะพอตอนหลังก็เลยบังเอิญอีกอะค่ะว่าพอหลังจากปรึกษากันปีนั้นได้ไปเล่นอาชีพทีมโคราชด้วยกันทีมเดียวกันก็เลยคุยกันว่าเอ้าเล่นโคราชด้วยกันบ้านอยู่ตรงไหนหนูก็ถามงี้เขาก็บอกบ้านอยู่ตรงนี้ซึ่งห่างจากบ้านเราแค่2กิโลอ่ะแบบใกล้กันเลยเราก็แบบเอ้ยอําหรือเปล่าก็เลยขับมอเตอร์ไซค์ไปดูว่าใช่มั้ยก็ใช่จริงๆสื่อคนอยากรู้อยากเห็นนะเธอใช่มากมันต้องรู้ให้ได้ไม่ในใจเราก็คิดว่ามันบังเอิญไปไหมที่บ้านจะมาอยู่ใกล้กันแค่นี้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนกับว่ากินข้าวด้วยกันออกไปซ้อมพร้อมกันกลับด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันใกล้กันค่ะซึ่งนี่หนังสนับสนุนมั้ยคะคนนี้เขาอ่ะจะมาปรึกษาบ่อยช่วงนั้นเพราะว่าเขาลังเลว่าจะเปิดใจกับนัดดีไหมแล้วกับคนเก่าล่ะฉันจะถอยหรือฉันจะให้โอกาสคือแบบเหมือนงงๆใช่ค่ะเป็นช่วงลังเลใช่แล้วก็เลยเหมือนรู้แหละว่าเขาแบบไม่ 100% แล้วกับคนเก่าก็เลยบอกว่าก็ลองคุยดูคือตอนแรกเขาก็ไม่กล้าคุยไม่กล้าที่จะแบบไม่เปิดใจเพราะว่ากลัวเป็นแบบเดิมเขามีท่าทีที่ทำให้เรารู้สึกว่าพอจะมีลุ้นบ้างไหมฮะไม่ทันทีเลยอ่ะคือเราคุยกันแบบพี่น้องจริงค่ะเขาก็เอาไลน์มาให้ดูนี่สาวๆในสังกัดผมพี่ดูเราก็ดูเฮ้ยทักมาแล้วพี่ตอบให้นะเขาก็เอ้ยตอบเลยอะไรเงี้ยเราก็รู้หมดว่าเขาคุยกับใครบ้างผู้หญิงอะไรเงี้ยเราก็ปรึกษาเขาเรื่องแฟนเก่าว่าแบบเนี้ยพี่ถอยออกมาแล้วนะกับคนนี้อะไรเงี้ยวันที่อยู่ดีๆแบบชีวิตเปลี่ยนเรามองเขาแล้วรู้สึกว่าโอ๊ยชอบเหรอความรู้สึกมันเปลี่ยนไปตอนไหนโมเมนต์ไหนเราไปแข่งต่างประเทศค่ะครับแล้วก็เหมือนแบบรู้สึกกังวลกังวายแบบเอ้ยทำไมรู้สึกอยากเห็นหน้ารู้สึกคิดถึงอะไรเงี้ยซึ่งเราเป็นคนโลเทคโนโลยีมากจะเป็นคนที่มีโทรศัพท์โทรเข้าโทรออกเป็นอย่างเดียวถ่ายรูปไม่ค่อยเป็นส่งรูปไม่เป็นให้เปิดกล้องนี้ไม่ต้องพูดถึงทำไม่เป็นเลยแล้วคราวนี้ก็เหมือนเริ่มอยากเห็นหน้าเขาอยากโทรหาก็มาถามหน่องว่าแบบเฮ้ยมันแปลกๆว่ะรู้สึกว่าแบบอยากคุยอยากเห็นหน้าอะไรเงี้ยค่ะฉันต้องชอบเขาแน่เลยอะไรรู้สึกยังไงตอนเข้ามาก็ฉันว่าแล้วก็บอกแล้วก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวก็ต้องได้ชอบกันคุยกันทุกวันอย่างเงี้ยค่ะพอเรามั่นใจแล้วก็โทรบอกเลยอีกแล้วคือโทรบอกรู้อย่างงั้นหรอค่ะโทรบอกเลยฮัลโหลทำอะไรอยู่เขาก็อ๋อเพิ่งซ้อมเสร็จอย่างงั้นอย่างงี้ใช่ไหมคะเนี่ยมีอะไรจะบอกเขาก็อะไรว่ามาเราก็บอกว่าพี่ว่าพี่จะชอบนัดแน่เลยว่ะเขาก็เงียบไปพักหนึ่งแล้วก็ผมว่าผมก็คงชอบพี่เหมือนกันเราก็แบบในใจตกลงค่ะอันนี้เรียกว่าตกลงแต่ก่อนหน้านี้ที่คุยกันที่อยู่ด้วยกันเราก็จะปรึกษากันมากกว่าจะไม่มีมาพอหลังจากที่วันนี้ที่เราบอกกันปุ๊บหลังจากนั้นก็เริ่มมีบอกคิดถึงเริ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะความรักเปลี่ยนกิฟต์ยังไงบ้างคะหวานขึ้นไหมคะโอ้ยเปลี่ยนเยอะค่ะคนนี้เหรอเปลี่ยนยังไงบ้างเปลี่ยนมากเปลี่ยนมากจนทุกคนในทีมตกใจเพราะว่าคือด้วยความที่เป็นคนแข็งกับคนอื่นแฟนมารับมาส่งคุยโทรศัพท์เห็นหน้าเลยเขาก็จะแบบคุยทำไมอ่ะคุณเห็นนะทำไมต้องเปิดกล้องฟังเพลงทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทั้งทีมไปแข่งอะค่ะเขาจะฟังเขาจะทุกคนจะมี iPod หูฟังแล้วพอขึ้นรถไปแข่งทุกคนก็จะใส่หูฟังหมดเราก็จะชะโงกดูไม่มีใครว่าคุยกับเราเลยซึ่งเราเป็นคนไม่ฟังเพลงค่ะไม่ดูหนังไม่ฟังเพลงไม่คุยโทรศัพท์ไม่คุยโทรศัพท์กับแฟนก็คือถ้าคุยกันก็ทำอะไรอยู่กินข้าวยังแค่นี้นะวางจบไม่เคยเกิน2นาทีค่ะไม่เคยเกินยังอยู่กับน้องเนี่ยคุยเรื่องวันเราก็จะแบบคุยอะไรแล้วอะไรจะมาคุยกับเราแล้วเปิดกล้องทำไมต้องเปิดกล้องไม่อายเหรอพอตอนเรามาคบคนเนี้ยเป็นคนเลยแล้วก็ด้วยความที่เป็นคนเสียงเสียงแบบนี้คุยโทรศัพท์ก็จะมีแบบเสียงที่5เสียงที่6คุยกับแฟนแล้วก็แบบเล็กๆเพราะว่านัดเขาขอไหนๆคุยกับนัดเสียงทำซิอยากฟังเสียงที่5เสียงที่6ได้ยินบ่อยจนแบบชินแต่ว่าคนอื่นๆที่เพิ่งเคยได้ยินก็จะแบบคือเราเป็นคนเสียงห้าวเราก็จะแบบฮัลโหลนัดเฮ้ยมาเดี๋ยวกินข้าวกันเขาก็จะแบบไม่ใช่ลูกทีมจ
จะมาพูดออกคำสั่งจะมากระโชกโฮกฮาได้ยังไงต้องแบบฮัลโหลจ้าเล่นเอาเสียงแฮเสียงแฮจริงจริงแบบนี้เลยแล้วเราก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงมันใหญ่เราทำเสียงเล็กไม่ได้เราก็เลยว่างั้นทำเสียงแบบเสียงเป็ดได้ไหมเสียงแบบว่าฮัลโหลสำหรับคนที่มีความพิเศษทำได้แล้วจริงๆเหรอใช่เสียงนี้จริงเหรอจริงๆใช่แล้วเขาชอบแบบช็อกเขาก็ทำด้วยเขาก็เหมือนทำเล่นกันว่ายังไงว่ายังไงเพราะว่าเราทำเสียงเล่นไม่ได้แล้วตอนที่เขาไปฮันนีมูนกันหน่องก็ไปด้วยงี้เหรอคะไปกันสามคนนี้คือก็ไปไหนก็ไปกันสามคนคือเวลาไปเที่ยวอ่ะเราเข้าใจนะแต่ฮันนีมูนไปด้วยใช่ใช่ไหมใช่นอนด้วยฮันนีมูนนะเตียงเสริมด้วยเราชวนเขาหรือเขาขอไปก็พูดไว้ก่อนตั้งแต่แรกแล้วค่ะว่าใครพูดใครพูดแต่งานเสร็จไปฮันนีมูนไหนไปด้วยไปด้วยจริงเหรอใช่คือจริงๆเราก็เหมือนกับว่าเวลาว่างเราก็จะน้อยเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เราว่างปุ๊บก็เหมือนกับแบบเฮ้ยไปไหมก็ต้องไปด้วยกันอย่างนี้อยู่เลยไปฮันนีมูนที่ไหนมาคะตอนนั้นมาดีฟไปมาดีฟโอ้ดูสิโรแมนติกขนาดนั้นไปสามคนสามคนเห็นบอกว่าเป็นสามีซึ่งดูแลภรรยาสุดฤทธิ์มากยังไงบ้างคะโอ้โหไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะทำให้ทุกอย่างซักผ้าเก็บบ้านกวาดบ้านทำกับข้าวล้างจานล้างเก็บเสื้อผ้าทุกอย่างเราทำเงินน้ำตื้นไหมคือเราซ้อมกีฬาแล้วเหมือนกับเขาแล้วเราซ้อมดึกเขาซ้อมเร็วเขาเลิกเร็วเขาก็จะมาทำทุกอย่างให้หมดก่อนคือแล้วเขาก็เป็นคนชอบเขาเป็นคนระเบียบเขาง่ายๆเราเป็นคนซกมกอะเอาง่ายๆดูเหมือนสลับกันเลยเนาะใช่ใช่สลับกันเลยแล้วก็เหมือนกับกินข้าวเสร็จเราก็จะวางไว้ขี้เกียจเดี๋ยวค่อยไปเก็บล้างดูหนังก่อนเขาก็จะแบบเก็บไปก่อนเราอย่างเงี้ยนอกจากเขายังเป็นคนที่แบบมีความรักเสือรักงามโอ้มากอาบน้ำเสร็จต้องทาครีมทาตัวทาหน้าอาบน้ำเสร็จก่อนออกไปข้างนอกก็ต้องหวีผมแว็กผมจัดทรงใดผมคือจะไม่ออกไปสมไอเราก็อาบน้ำเสร็จออกเลยตื่นทุกวันนี้ผู้ชายตื่นก็ให้ผู้ชายตื่นก่อนเพราะว่าเขาต้องแต่งตัวนานเนี่ยเรา5นาทีเสร็จแล้วเราเคยมีอาการแบบอยากเป็นผู้หญิงกว่านี้เพื่อเขาไหมก็เคยถามเขานะครับว่าอายคนอื่นไหมที่แบบเหมือนกับเราแมนอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกมาว่าเขาไม่ได้สนใจว่าบุคลิกเราเป็นแมนๆหรือว่าหวานๆแต่เขาภูมิใจที่เป็นเราแล้วก็บอกว่าเราเนี่ยเป็นคนอัธยาศัยดีช่วยเหลือคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะคือเป็นที่รักของเพื่อนๆอะไรเงี้ยเขาชอบเราตรงนี้สามีน่ารักมากได้ข่าวว่าไปทำงานบ้านน้องหน่องด้วยค่ะเพราะว่าบ้านพ่อน้ำหลุดใกล้ๆสวนพังอะไรเขาก็โทรมากิ๊บบอกนะติโทรเอาที่บ้านหลุดมาดูให้หน่อยใช่สามีเพื่อนเอาใช่ก็ทำครัวที่บ้านทำกับข้าวไม่เป็นนะคะแต่ทำครัวใหญ่มากหนูก็ไปดูน้องทำไมต้องทำครัวขนาดนี้เนี่ยเอ้าก็เดี๋ยวนัดมาทำกับข้าวที่นี่ให้แล้วไม่ทำกับข้าวทำเผื่อสามีไปทำกับข้าวที่บ้านไม่มีคนอื่นคิดมากเลยเนี่ยจริงถ้าเป็นคนอื่นคงคิดมากเขาไม่คิดอะไรใช่ไหมนัดเขาไม่ได้ไม่ค่ะไม่นี่ก็ไม่คิดถืออยู่จนแบบว่าคือมันอยู่กันจนแบบถ้าจะเอาก็เอาไปเถอะคิดยังไงเอาได้เหรอถามตรงๆบ้างค่ะวันนี้สถานภาพเป็นยังไงคะโสดสนิทหรือมีคนคุยหรือมีแฟนก็เรียกได้ว่ามีคนคุยทำไมคิดนานคิดอยู่มีคนคุยค่ะคุยคนเดียวหรือคุยหลายคนนานพี่เดี๋ยวออกอากาศไปเขาก็หายหมดเลยดิหายหมดเลยนี่คือคำตอบได้คำตอบแล้วหลุดมาแล้วนี่คือคำตอบคุยอยู่ค่ะคุยนะคะวันนี้ต้องแบบว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนไปเยอะค่ะเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนไปเยอะใช่หน้าตาหวานระแวงมากเลยเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนไปเยอะค่ะตอนเด็กแต่ตอนเด็กเป็นคนไงเป็นคนดีไม่คุยกับใครใจแตกตอนโตเดี๋ยวนี้โตมาเริ่มเผื่อใจไว้เจ็บไงคะเริ่มแบบเฮ้ยก็เลยเผื่อก็เจ็บมาเยอะไงใช่เริ่มแบบเฮ้ยคุยหลายๆทางบ้างก็ได้อะไรอย่างงี้ก็ยังไม่ได้มีแฟนอ่ะก็ตามใดที่ยังไม่ได้บอกว่าคนไหนเป็นอย่างนี้ไงก็จริงๆก็ถูกต้องถูกไหมคะยังไม่ได้พูดว่าเป็นแฟนใช่ใช่เป็นเพื่อนกันที่รักกันขนาดนี้มีครั้งไหนที่ทะเลาะกันไหมคะครั้งเดียวค่ะในชีวิตเหรอคะงอนค่ะงอนเรื่องอะไรอะซักผ้านานไม่คือกิฟต์จะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยรักษาเวลาพี่หมายถึงตอนเด็กก็จะแบบเออละเหยถ้าเกิดนัด8โมงโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นกลับบ้านกันนะ8โมงเจอกันที่รถโอ้โห8โมง9โมงยังไม่ตื่นเงี้ยเราก็ด้วยมานั่งรอแล้วก็ตอนนี้จะช้าจะมาหรือไม่มาก็ไม่โทรบอกอะไรคือจะเป็นอย่างเงี้ยบ่อยมากแล้ววันนั้นกิฟซักผ้าอยู่พร้อมเสร็จพี่ด้วยความที่หิวมากพร้อมเหนื่อยก็หิวข้าวปกติก็จะอาบน้ำปุ๊บๆแล้วก็ลงไปกินข้าวกันแต่วันนั้นเขาบอกว่าเออเดี๋ยวอาบน้ำแล้วชุดมันเปียกเดี๋ยวซักผ้าแป๊บนึงเดี๋ยวตามไปอารมณ์ดียืนร้องเพลงซักไปนี่ก็โอ้โหกินข้าวหมดไป 2-3 จานแล้วยังไม่มาอีกก็งอนก็แบบนี่ก็งอนกินอิ่มเสร็จไปเลยกิฟก็ซักผ้าอารมณ์ดีร้อง
พอซักเสร็จเดินลงไปร้านข้าวอ้าวทำไมไม่อยู่วะโกรธกับหนูก็โกรธกับว่าไม่ยอมรอนัดกินข้าวทำไมไม่รออะไรอย่างงี้ก็ห่างกันสักพักก็แยกกันทีนี้ในทีมวันหนึ่งถึงขั้นแยกกันเลยเหรอแยกกันเลยไม่คุยกันหนึ่งวันก็แบบไม่เดินข้ามแล้วในทีมเขาก็จะแปลกมากเพราะว่าปกติตัวจะติดกันตลอดแล้วก็ในทีมก็จะรู้ว่าแบบเฮ้ยทะเลาะอะไรกันหรือในทีมเขาก็เลยรวมหัวกันไปซื้อขนมมา2ชิ้นเอาไปให้น้องแล้วบอกว่าพี่กิ๊ฟฝากมาให้แล้วก็ให้กิ๊ฟบอกพี่น้องฝากมาให้ไอ้เราก็เอ้ยง้อแล้วเราไม่ชนะอะไรอย่างนี้รู้สึกชนะไงง้อแล้วก็เลยคุยกันดีเหมือนเดิมสนิทกันมากที่สุดในทีมเลยใช่ไหมคะท่านในทีมใช่ด้วยกันตลอดจนโค้ชต้องสั่งให้แยกโค้ชจับแยกเราก็ห้ามอยู่ด้วยกันให้พักคนละห้องแต่เราก็ขนหมอนขนผ้าห่มมานอนด้วยกันอยู่ดีตอนหลังเขาก็เลยเหมือนแบบเอองั้นก็อยู่ด้วยกันไปเถอะคือห้ามแยกยังไงก็ไม่ได้จริงๆกับความสนิทสนมที่เราเห็นเนี่ยผมว่ายิ่งกว่าครอบครัวใช่อยู่ด้วยกันตลอดตลอดเลยจริงๆมองอนาคตของตัวเราเองยังไงบ้างทั้งในเรื่องของความรักด้วยทั้งในเรื่องของชีวิตด้วยตอนแรกกิ๊ฟก็มองว่าสนิทกันน้องแต่เดี๋ยวพอมีครอบครัวคงห่างกันแต่ตอนนี้คงห่างกันไม่ได้เลยเพราะมันซื้อบ้านอยู่ข้างกันก็คงจะอยู่กันไปเลิกเล่นไปแล้วอะไรแล้วก็คงจะอยู่วนเวียนกันอยู่อย่างนี้นอกจากการเขียนกระดาษให้กันในวันนั้นวันนี้ความเป็นเพื่อนเดินทางมายาวนานถึงวันนี้มีอะไรอยากบอกกันและกันในวันนี้บ้างคะสำหรับหน่องคือก็ไม่ได้คิดว่าแบบจะสนิทกับกิ๊ฟมากขนาดนี้ถ้าเกิดเรามองกันเองอะเราก็จะรู้สึกเฉยๆต่อกันเพราะว่าก็สนิทกันอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ว่าคนข้างนอกมองทั้งเรื่องในทีมเองหรือพวกแฟนคลับเองเขาก็ชอบมาพูดว่าแบบเอออยากมีเพื่อนแบบพี่สองคนอยากมีเพื่อนสนิทอยากมีเพื่อนที่แบบรักกันจริงห่วงกันจริงแบบนี้อะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจที่มีเขาคอยแบบคอยช่วยเหลือทุกอย่างในชีวิตคอยแบบช่วยสแกนช่วยดูเรื่องนู้นเรื่องนี้ทั้งนั้นให้นัดมาช่วยดูบ้านให้อะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกแบบดีใจแล้วก็ขอบคุณมีเรื่องไหนที่ห่วงเขามากที่สุดไหมคะไม่มีค่ะตอนแรกก็ห่วงแต่ทุกวันนี้ก็ไม่ห่วงแล้วเพราะว่าคือกับนัดเองแรกๆก็ห่วงว่าเออมันจะดีจริงจริงไหมอะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้ก็คือเขาก็สามารถดูแลกิ๊ฟได้ก็ต้องดีแหละเขามาทำสวนให้ใช่แล้วก็ดูแลหลังด้วยอันนี้ก็คือแบบดีมากค่ะกิ๊ฟล่ะคะอยากจะบอกอะไรก็จริงๆกระหน่องเนี่ยค่ะเหมือนกับเราเริ่มต้นจากที่ไม่ได้ชอบเขาไงคะก็เลยมีความรู้สึกว่าพอมันกลับมารู้สึกดีกับเขาเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าเออเรารู้สึกผิดในใจว่าเราอ่ะไปมองเขาแค่ภายนอกก่อนแล้วจริงตัดสินเขาใช่ตัดสินด้วยการที่แบบเห็นเขาภายนอกไม่ได้ไปเรียนรู้เขาอะไรเงี้ยแต่พอมารู้จักตัวตนที่แท้จริงของเขาแล้วคือแบบเฮ้ยเขาเป็นคนดีมากเลยค่ะมากๆแล้วก็เป็นคนค่อนข้างปิดกั้นตัวเองคือเขาจะกั้นตัวเองจากทุกคนไม่ใช่แค่คนที่จะมาจีบหมายถึงเพื่อนด้วยเหมือนกันคือเขาจะมีเพื่อนแต่เขาก็จะมีช่องว่างระหว่างเพื่อนที่จะแบบให้เข้าถึงเขานะแต่กับเราเขากลับกลายเป็นคนที่ได้เข้ามาสนิทกับเขารู้ทุกอย่างในตัวเขามากกว่าครอบครัวเขาอีกคือทุกเราสองคนจะรู้เรื่องกันและกันมากกว่าครอบครัวของเราอีกด้วยซ้ำอะไรเงี้ยค่ะแม้กระทั่งเรามีแฟนเนี่ยตอนแรกเราก็กังวลกลัวว่าเขาจะไม่เปิดให้แฟนเราเข้าเพราะเขาจะเป็นคนแบบคือมีจุดของเขาว่าไม่ให้เข้ามาสนิทมากแต่พอได้มาหน่องกับนัดเข้ากันได้เคมีตรงกันอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจเพราะว่าถ้าเขาไม่ตรงกันปุ๊บเราก็จะยากใช่คือเรารู้ในใจอยู่แล้วว่าเราเลือกเพื่อนอยู่แล้วแหละคือกับนัดเราก็จะรู้สึกยากไงครับแต่นี่พอเขาเข้ากันได้ปุ๊บอ๋อเราก็โล่งสบายก็อยากดีใจใช่ไม่ต้องเลือกแล้วใช่ก็อยากบอกเขาว่าเราก็จะอยู่อย่างเงี้ยไปตลอดคือเหมือนกับว่าไม่ต้องห่วงถึงจะมีครอบครัวไปแล้วเราก็จะยังห่วงเขาแล้วก็สืบสอบติดตามดูแลอยู่ตลอดเหมือนเดิมจะได้เปลี่ยนเป็นนอน4คนใช่ค่ะคือเหมือนทุกคนก็จะมาถามหน่องว่าเฮ้ยไม่กลัวเหรอกิ๊ฟมีครอบครัวไปแล้วพี่หน่องจะอยู่ทุกคนก็จะมาพูดกับกิ๊ฟด้วยว่าทำไมทิ้งพี่หน่องไปมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะบอกว่าเฮ้ยไม่เราไปมีครอบครัวมันก็มาอยู่ด้วยก็คือใช่แล้วก็จะบอกเขาว่าแบบถึงเราจะมีครอบครัวเป็นของเราเราก็ยังมีเขาเป็นหนึ่งในครอบครัวเราอยู่เหมือนเดิมแล้วคลับไฟเดย์ถ้าปักธงหลักเราคงพูดถึงเรื่องของความรักนะครับซึ่งเราก็มีความรักในแง่มุมที่เราไม่เคยรู้มาก่อนแบบลึกจนถึงอัปเดตปัจจุบันกันเลยล่ะกับตังกี้เสียง5เนี่ยใครจะเคยได้ยินอันนี้เราได้ยินแล้วในวันนี้แต่ในที่สุดแล้วผมว่าสิ่งที่น่าประทับใจและสวยงามมากที่สุดเลยนะที่เรารู้สึกได้คือความรักของทั้งสองคนใช่เป็นมิตรภาพที่สวยงามมากจริงๆในขอเสียง5อีกสักทีได้มั้ยอยากพูดอะไรกับแฟนมั้ยอุ้ยสามีอ่ะอยากพูดอะไรกับสามีสักนิดนึงมั้ยก็อยากจะบอกนัทโอ้ยดีที่ไม่มาด้วยไม่เคยบอกเลยอ่ะบอกสักนิดนึงมันอยู่กับจริงๆๆอย่างตั้งใจก็อยากบอกนัทค่ะว่าขอบคุณค่ะที่เข้ามาทำให้กิ๊ฟเนี่ยได้
เปลี่ยนตัวเองแล้วก็เข้ามาเติมเต็มทุกเรื่องนะคะแล้วก็ดูแลกิ๊บเป็นอย่างดีในทุกเรื่องดูแลครอบครัวกิ๊บดูแลเพื่อนทุกๆคนก็แล้วก็อดทนมากๆกับการที่เข้ามาปุ๊บแต่งงานแล้วก็แยกกันอยู่เลยคือแต่งได้3วันแล้วกิ๊บต้องไปเก็บตัวเลยอะไรเงี้ยค่ะทั้งปีก็คือขอบคุณที่อดทนขอบคุณที่เคียงข้างแล้วก็เข้าใจเราทุกเรื่องอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปแล้วก็กิ๊บเองเนี่ยก็จะพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะเข้ากันให้ได้มากที่สุดแล้วก็คงจะอยู่กันไปมีลูกมีหลานตลอดไปค่ะ ไม่เคยพูดจริงจังเลย น้องล่ะจะขอบคุณน้องขอบคุณใครคะนี่ไงกำลังอยากรู้ว่าถ้ารู้สึกว่าอยากจะขอบคุณใครสักคนที่เราอาจจะไม่ได้เอ่ยถึงก็ได้เราอยากจะพูดถึงใครเป็นพิเศษที่เรารู้สึกว่าโอ้โหเขาเป็นกำลังสำคัญอยู่ข้างหลังเรามากขอบคุณคนที่ผ่านมาทุกคนเลยดีกว่าเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์แล้วเป็นบทเรียนที่ทำให้ตัวเราอ่ะเข้มแข็งขึ้นแล้วก็มีบทเรียนจากอดีตแล้วอย่างครอบครัวล่ะสำหรับหน่องคือครอบครัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ผลักดันตั้งแต่ให้เล่นกีฬาตั้งแต่เด็กๆก็ถ้าไม่มีท่านสองคนหน่องก็คงไม่ได้มาถึงทุกวันนี้แล้วก็ทุกวันนี้คุณพ่อกับคุณแม่ก็ยังตามมาเชียร์ยังคอยให้กำลังใจยังโทรมาหายังดูอยู่ทุกแมตช์เลยอยากจะบอกว่าเป็นกำลังที่สำคัญทั้งเป็นกำลังใจกำลังกายทุกๆอย่างแล้วทุกวันนี้แม่ก็ขึ้นอยู่กรุงเทพกันหน่องก็เราก็ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นได้คุยกันมากขึ้นเราก็มีโอกาสได้ดูแลท่านมากขึ้นด้วยเพราะว่าก่อนเขาจะใช่ก่อนหน้านี้ก็แม่ก็อยู่ต่างจังหวัดเราก็ทำหน้าที่อยู่นี้ก็ไม่ค่อยได้เจอกันทุกวันนี้อยู่ด้วยกันก็มีเวลาดูแลท่านมากขึ้นก็อยากจะขอบคุณทั้งคุณพ่อคุณแม่ค่ะที่คอยสนับสนุนตลอดครับผมนะฮะทุกความสำเร็จนะฮะมีความรักดีๆอยู่เบื้องหลังกันทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นความรักของครอบครัวความรักของสามีด้วยและแน่นอนความรักในทีมรวมถึงความรักของเพื่อนคู่นี้ที่วันนี้ให้คิวมาแล้วถ้ามาต้องมาด้วยกัน ซึ่งเข้าใจได้เลยว่าทำไมต้องมาด้วยกันจริงแล้วเขาเติมเต็มกันมากเลยนะ ถ้าเกิดเวลาไปไหนคนเดียวเนี่ยมันก็จะเหมือนขาดแต่ถ้าไปด้วยกันมันจะสนุกคือเราจะไปด้วยกันจะอยู่ด้วยกันตลอดค่ะจริงๆแล้วก็เข้าใจเลยที่มีคนพูดว่าอยากมีเพื่อนแบบนี้จังใช่ผมว่านี่เป็นความโชคดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เช่นกันครับเป็นความโชคดีของเราที่ได้ทั้ง2คนซูเปอร์สตาร์ของวงการกีฬาวอลเลย์บอลไทยนะฮะมาเป็นแขกรับเชิญแรกของปีของ Club Friday Show กันแล้วผมเชื่อว่าเราน่าจะอิ่มเอมที่หัวใจกันในทุกๆแง่มุมของความรักวันนี้เลยขอบคุณกับตันกิฟต์นะครับแล้วก็คุณหน่องปลื้มจิตนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าเกิดเรามองกันเองอ่ะเราก็จะรู้สึกเฉยๆต่อกันเพราะว่าก็สนิทกันอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ว่าคนข้างนอกมองทั้งเรื่องในทีมเองหรือพวกแฟนคลับเองเขาก็ชอบมาพูดว่าแบบอยากมีเพื่อนแบบพี่2คนอยากมีเพื่อนสนิทอยากมีเพื่อนที่แบบรักกันจริงห่วงกันจริงแบบนี้อะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจที่มีเขาคอยแบบคอยช่วยเหลือทุกอย่างในชีวิตตอนแรกกิ๊บก็มองว่าสนิทกันน้องแต่เดี๋ยวพอมีครอบครัวคงห่างกันก็จะบอกเขาว่าแบบถึงเราจะมีครอบครัวเป็นของเราเราก็ยังมีเขาเป็นหนึ่งในครอบครัวเราอยู่